กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของ Most News นะคะในช่วงของ Science for Future ค่ะสำหรับสกู๊ปวันนี้นะคะจากทางด้านของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือว่าววค่ะได้มีการเดินหน้านะคะโครงการคูปองวิทย์เพื่อ OTOP เพื่อเป็นการยกระดับค่ะผู้ประกอบการนะคะในระดับ OTOP ให้มีนวัตกรรมรวมถึงเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและขยายโอกาสทางด้านของการตลาดค่ะโดยมีการเปิดเผยนะคะว่าจะมีการสนับสนุนรายละ 3-5 แสนบาทต่อปีด้วยกันและมีการตั้งเป้าไว้ค่ะว่าภายในปีนี้นะคะจะมีการสนับสนุนค่ะกว่า200รายด้วยกันโดยมีการอนุมัตินะคะผ่านแล้วกว่า100รายและก็ยังมีการคาดการณ์ต่อนะคะว่าภายในปีหน้าค่ะจะมีการตั้งเป้าสนับสนุนนะคะสูงถึง1,000รายด้วยกันเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันในสกู๊ปนี้กันเลยค่ะกับช่วงของ Science for Future ค่ะโครงการคูปองวิทย์เพื่อ OTOP เป็นโครงการเพื่อยกระดับผู้ประกอบการระดับ OTOP ให้มีนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าสินค้าและขยายโอกาสตลาดระบุสนับสนุนรายละ 3-5 แสนบาทต่อปีเผยในการตั้งเป้าปีนี้จะหนุนได้กว่า200รายแจ้งขณะนี้มีการอนุมัติผ่านแล้วกว่า100รายโดยส่วนปีหน้าตั้งเป้าหนุนถึง 1,000 รายโดยดร.ลักษมีปลั่งแสงมาศผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือววกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดเผยว่าโครงการคูปองวิทย์เพื่อ OTOP เป็นโครงการเพื่อให้ OTOP นั้นก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้กว้างและไกลกว่าที่เป็นมาผ่านการสนับสนุนทั้งเงินทุนและองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศทั้งนี้ในการยกระดับ OTOP ได้แบ่งออกเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1กลุ่มผู้ประกอบการการเริ่มระดับริเริ่มหรือสตาร์ทอัพเช่นประชาชนทั่วไปกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน OTOP กลุ่มที่2ผู้ประกอบการ OTOP ที่ขึ้นทะเบียนแล้วซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับ 3-5 ดาวและ3ผู้ประกอบการ OTOP ที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนและต้องการเพิ่มศักยภาพนับเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ระดับบนที่สามารถส่งออกสินค้าได้อยู่แล้วโดยมีการให้สิทธิ์คูปองวิทย์เพื่อ OTOP จะแบ่งการสนับสนุนบริการใน6ด้านได้แก่1พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ2ออกแบบกระบวนการผลิต3ออกแบบเครื่องจักร4ออกแบบการบรรจุภัณฑ์5พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และ6การพัฒนาระบบมาตรฐานสำหรับการสนับสนุนดังกล่าวมีระยะเวลาในการดำเนินงาน3ปีด้วยวงเงิน 300,000 ถึง 500,000 บาทต่อปีต่อรายโดยสัดส่วนการสนับสนุนเงินคูปองนวัตกรรมดังกล่าวจะดำเนินการผ่านหน่วยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันการศึกษาร่วมกับเงินลงทุนของผู้ประกอบการตั้งแต่ 30-70%โดยโครงการดังกล่าวนั้นได้เปิดตัวเมื่อปลายปี2558ที่ผ่านมาโดยตั้งเป้าว่าในปี2559นี้จะรับผู้ประกอบการ OTOP เข้าโครงการได้ทั้งหมดถึง200รายโดยนับถึงกลางเดือนพฤษภาคมนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมสมัครแล้วประมาณ800รายผ่านการพิจารณารอบแรกประมาณ300รายและได้รับการอนุมัติแล้วประมาณ100รายส่วนเป้าหมายในปี2560ตั้งเป้าหมายว่าจะมีผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับการพิจารณาพิเศษในโครงการนี้ไม่ต่ำกว่า 1,000 รายขอบคุณคุณสรนันท์เขื่อนเพชรนะคะนี่คืออีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจกับคูปองวิทย์เพื่อ OTOP แล้วที่น่าสนใจยิ่งกว่านั่นก็คือความหมายของการจัดโครงการดีๆแบบนี้นั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมผลักดันให้ผู้ประกอบการนั้นมั่นใจในการที่จะติดอาวุธนวัตกรรมในที่นี้นั้นหมายถึงถ้าหากว่านวัตกรรมต่างๆเหล่านี้มาช่วยผลักดันส่งเสริมให้มาตรฐานสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆของผู้ประกอบการมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจินตนาการดูสิคะว่ามูลค่าเพิ่มที่จะเกิดขึ้นทางเศรษฐกิจจะทำให้ผู้บริโภคนั้นมั่นใจในการที่จะเลือกซื้อสินค้าต่างๆเหล่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเราจะไปพบกันในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2559ที่จัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีระหว่างวันที่18ถึง28สิงหาคมนี้ค่ะค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่มีความสนใจหรือว่ามีความชื่นชอบเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรม
ค่ะต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดกับงานนี้นะคะเพราะว่าจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะที่น่าสนใจภายในงานค่ะรวมถึงนะคะจะได้พบกับเรา2คนนะคะในงานนี้อีกด้วยค่ะย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะในวันที่18ถึง28สิงหาคมนี้นั่นเองค่ะถ้าใครว่างวันไหนก็ไปเจอกันได้ที่ Impact เมืองทองธานีค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วเรา2คนพร้อมทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ